น้องเหนื่อยไหมที่ถามเพราะว่าผมอยากจะบอกเหมือนกันว่าผมก็เหนื่อยมากๆคือแน่นอนเราเหนื่อยไปด้วยกันมันไม่ได้ทำให้เราหายเหนื่อยแต่ว่าวันนี้มันเหนื่อยมากๆจริงๆแล้วทีนี้เราจำเป็นจะต้องทำวิดีโอต่อให้มันได้ต่อเนื่องด้วยวันนี้มันเลยจะโกงๆหน่อยทีนี้อยากจะให้น้องๆดูตรงนี้อันนี้คือแนวทางที่เราทำในส่วนของเซกิโร่มาตลอดคือเราจะพยายามสเตลใช่ไหมนี่คือจุดที่เราเล่นค้างไว้โดยการที่ถ้าเราอยากจะสเตลเราก็ต้องรอบเล่นโดยการขึ้นไปบนหลังคารอจังหวะที่จะปาชูริเคนใส่เจ้าตัวที่มันเป็นถือธนูจากนั้นมันจะเป็นคู่หูเดินไปเดินมาพอไม่มีตัวธนูปั๊บมันก็จะเดินเงาแล้วมันก็จะมาให้เรากระโดดเสียบหัวจึ๊กทีนี้เหลือแค่2แล้วก็ปานู่นี่แล้วจะมีคนที่ยืนอยู่กับที่เราก็ตอดเข้าไปแล้วก็กอดมันแน่นๆแล้วก็ค่อยๆเก็บจนหมดทุกคนตรงนี้มันก็จะโล่งโดยที่ไม่มีใครส่งสัญญาณอะไรเตือนภัยแต่ว่าเราทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะอันนี้คือภาพจากเซตทดลองเพราะมันเหนื่อยมากๆจริงๆแล้วอย่างที่บอกดังนั้นวิดีโอพาร์ทนี้เราจะไปกันแบบเรียวๆจริงๆจังๆรัวๆมั่วๆนะเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้เหนื่อยมากๆแต่ผมก็ยังเป็นผมสวัสดีครับผมขอรบกวนทางชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, Battle.net, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงแล้วลุยวันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะใช่ชีวิตประจำวันเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆโอ้ยดูดิแล้วในเกมก็โจรอีกตั้งหากเล่าให้ฟังได้ไหมอ่ะอยากเล่าให้ฟังว่าแบบวันนี้มันเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างคือแบบนี้วันนี้นะอึ๊บขอผมจัดการหนุ่มๆพวกนี้ก่อนได้ไหมใช่ไอ้ตัวที่อยู่ในบ้านออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ดีไปอีกแบบผมคนไหนก่อนล่ะผมไม่เคยเจอผู้ชายเข้ามาพร้อมกันเยอะขนาดนี้แต่ก็รับมือไหวอยู่นะในแบบที่ว่าคนไหนก็ได้ที่มันแบบว่าคือวันนี้นะฮึ แทงไปกลางวงซะงั้นคือวันนี้มันมีลูกค้าอยู่คนเป็นคู่สามีภรรยาเดี๋ยวนะถ้ามันจะนับเป็นคนหนึ่งไหมอ่ะถ้าคู่สามีภรรยาแล้วคู่สามีภรรยาเนี่ยตายขอด้วยเดี๋ยวโอเคโอเคผมน่าจะดูดศัตรูออกมาจากบ้านแล้ว2ตัวอย่างที่ว่าแล้วผมวิ่งไปแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้แบบนี้ขอบครับชอบความไม่ต้องสนใจในส่วนของพลังชีวิตมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ดูดกลับมาได้นี่ไงปกติมันจะมีศัตรูยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันพังประตูออกไปใช่เดี๋ยวเราก็ดูดได้จากการที่เรามีสกิลของเราเวลาที่เราแทงศัตรูดังจึ๊กเราก็จะเก็บไอเทมที่อยู่ตรงนี้นี่เริ่มได้กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์แล้วคือเขาให้เก็บจากตรงนี้ใช่ปะศัตรูตัวนี้ก็หายไปแล้วใช่เก็บจากแถวๆนี้แล้วก็เป็นลุยกันกับเจ้าพวกผีผีบ้าผีบอคอคมคอขาดหรือตัวม่วงๆใดๆก็ตามแล้วเราก็จะวิ่งผ่าไปแบบนี้แบบนี้เข้าไปในส่วนตรงหนองน้ำเก็บไอเทมที่อยู่ตรงนี้ขอบครับแล้วพี่คนนี้พี่ทำอะไรคนนี้เขาเป็นคนบ้านเดียวกับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับเขาจะช่วยเราต่อสู้หรือถ้าเราล่อศัตรูมาไม่ว่าจะเป็นมินิบอสตรงข้างหน้าหรือว่าศัตรูทั่วไปยังไงก็ตามเขาก็จะช่วยต่อสู้ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้เขาช่วยสู้เราไม่ควรจะพาศัตรูมาแถวนี้เลยน้ำตรงนี้ยังพอได้อยู่แต่ปกติศัตรูจะไม่ค่อยวิ่งทะลุก้อนหินพวกนี้มาอย่างน้อยๆก็มินิบอสแต่ศัตรูทั่วไปอาจจะมาแต่ว่านะเราก็ไม่เรียกพี่เขาอยู่ดีเท่านี้นั้นเกียดกับลูกค้าคนที่ว่าอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเรียกพวกอึ๊บชื่อลูกค้าที่ผมบอกว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาพร้อมกันผัวเมียใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่จริงเราควรจะหลบหลังก้อนหินแบบนี้แล้วก็ปาอย่างนี้ให้มันมาทีละคนทีละคนหรือว่ามาพร้อมกัน2คน3คน4คนเลยก็ได้จะไม่มาจริงหรออะไรประมาณแบบนั้นซึ่งมันจะมีก้อนหินเรื่อยๆใช่ไหมทำให้เราสามารถที่จะเข้าหาพวกนี้ได้สบายนะตรงนี้เราก็อุ้ยสะบัดเลยถึงอีกตัวอึ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็มาไปมาเรียกไปแล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังก้อนหินก้อนนั้นเพื่อที่เราจะไปจัดการเจ้ามือธนูอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งมันก็จะจึกจักจึกจักผมไม่อยากจะจึกจักอ
แล้วบอสก็จะเห็นเราแบบแบบนี่หนีหลบตรงนี้เราก็จะแบบหนีหนีธนูเห็นเราเราก็เห็นมันแล้วเราปาติดหินแบบงงแล้วบอสก็มาใช่มาเลย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 ช้า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 จะต้องเห็นคณะโอเคแล้วก็วิ่งเต็มขาไปด้วยทีนี้เก็บกับลูกค้าคนนั้นนะเออคือมันเป็นความผีบ้าผีบอในแบบที่ว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ารักเออด้วยการทำผีบ้าผีบอขั้นสุดซึ่งคาล็อกเป้าผิดตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคาคนนี้ก่อนนะก่อนที่บอสมันจะวิ่งกลับมาแล้วแบบก็ปึ๊บ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 บอสกลับมาแล้วจ้าปึ๊บ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 ทีนี้เราทำไงดีล่ะระหว่างที่บอสกินเหล้าเราเผ็ดเลยจ้ะ อย่าวิ่งลงไปตรงน้ำตรงชายเมืองอย่างที่ว่าเพราะว่ามันจะทำให้พี่เขาออกมาช่วยสู้แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนดาร์กโซนอ่ะเออคือ NPC มาช่วยสู้แล้วเราก็จะแบบมันก็ไม่สนุกหรือเปล่าใช่แล้วก็หลบมาตรงนี้จนกว่าพลังชีวิตของบอสจะหายไปจากหน้าจอแบบเดิมเพิ่มเติมคือกะว่าจะอาศัยช่วงเวลานี้เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะบอสหมดความสนใจในตัวเราแล้วเราจะวิ่งกลับไปทันทีแบบนี้และแบบนี้แล้วก็กึม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 แล้วทีนี้นะไอ้ลูกค้าสองคนนี้ถือไปแล้วไหมล่ะว่าแต่จะเล่าประชิดเกินขอทีนึงโอ้โหเจ้าเจ้าบล็อกขวานข้าได้เลยเหรอโอเคงั้นเอาใหม่ลองหอกดูบ้างใช่ไอ้ตัวนี้นะผมคงจะไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ฆ่ามันในแบบที่ว่าพลังสีเหลืองจนเต็มหรอกผมคงจะฆ่ามันด้วยการที่พลังชีวิตมันหมดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ดาบมันเป็นแบบดาบพิษแล้วดูดิบล็อกเบิร์กยังไงก็ติดพิษไปด้วยหม่งไม่โดนนะโอ้โอผมถอยหลังกลับก็เลยโดนผมจะเกณฑ์เต็มก่อนด้วยซ้ำโอ้จังหวะดีที่มันขี้เมาเฮ้ยโอ้ยกระเพี้ยงโอ้โหมันเอื้องแล้วมันก็สั้นอะไรของมันเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยเกือบแล้วผมชอบหอกแล้วอ่ะไอ้ตัวนี้เป็นบอสที่หน้าตาแบบว่าเขาเรียกไม่ใช่สิอะไรอ๋อเรียกว่าบุคลิกดีใช่จ้าพี่จ้าข้าเข้าใจจ้าเจ้ายืนอยู่ตั้งนานแล้วเจ้าไม่ช่วยข้าเลยไม่ได้ลุยเองด้วยซ้ำแล้วตอนนี้แบบนะนั่นมาเลยพอดีเลยข้าจะเล่าให้ฟังนะวันนี้นะมีลูกค้าคนหนึ่งนะมาที่บ้านผมเป็นสองผัวเมียแต่ว่าคนเดียวเท่านั้นทีนี้ฝากท่านด้วยขอบคุณครับที่ไม่ช่วยอะไรเลยไอ้มีบ้านไอ้บอเมื่อกี้มีไอเทมตรงนั้นแล้วเราเก็บไปเรียงเก็บแล้วแน่นอนใช่อย่างเราจะไม่เก็บใช่หรอใช่แล้วก็ปึ๊บ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 เราจะเข้าไปในส่วนของคฤหาสน์จริงๆจังๆก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายเราไปทางซ้ายก่อนก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาเราไปทางซ้ายก่อนเพราะว่าทางซ้ายมีแนวอย่างนี้แล้วก็เรามีศัตรูอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเก็บไอเทมของนี้ก่อนแล้วก็จะวืด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 เอาผมไปคือกันโอเคแล้วก็ตึ๊กกึ๋ยเจ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 ๋ยโอเคชอบเนี่ยแล้วมันเป็นบ้านเราเองด้วยไงนี่ใช่ไหมนี่คือจอห์นวิกใช่ไหมฝังของไว้แบบนี้ไม่ใช่มันเป็นของในบ้านที่ไม่ใช่ของเรานี่แล้วเราเริ่มได้เจ้ากระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมอีกแล้วด้วยคือความดีงามทีนี้ผมไปคุยกับป๊อกมาแล้วป๊อกสอนว่าเราได้เจอกับผีสองตัวตัวนึงคือผีวัวขาดอยู่ในถ้ำตัวนึงคือผีที่อ้อรูปประคำผีที่อยู่ในคุกล้างตัวม่วงๆเหมือนกันแล้วต้องใช้กระดาษเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้ทั้ง2ตัวยังไม่ใช่2ตัวที่เราควรจะไปจัดการเป็นตัวแรกน้อยๆในส่วนของผีเราควรจะเก็บกระดาษสีม่วงๆเอาไว้แล้วค่อยไปจัดการกับผีตัวแรกที่มันสำคัญจริงๆที่มันจะดรอปของที่มันดีๆอะไรประมาณแบบนั้นผมเก็บของครบหรือเปล่าไม่รู้เลยแคร์ไหมแคร์ดิแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าไม่ครบเดี๋ยววิ่งมาใหม่ โบอีโจโบอีโจปึ๊บ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 แล้วลูกค้าคนนั้นทีนี้พอผู้ชายอ้าวเดี๋ยวนะคุยกับคุณแม่ผู้เลือนก่อนจำได้ไหมบุตรของท่านฟุคุโร่พ่อบุญธรรมเจ้าใช่ไหมข้าเห็นบางอย่างที่น่ากลัวป้าเห็นบางอย่างที่น่ากลัวมันโผล่มาต่อหน้าป้าละลอกแล้วละลอกเราไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่หยุดเลยน่ากลัวจริงๆองค์ชายประทับอยู่ด้านในลูกค้า
อินโนสุเกะล่วงหน้าไปแล้วเห็นทีจะไม่เป็นไรท่านนินจาช่วยไปให้แน่ใจท่านเองก็ตามเข้าไปช่วยบุตรแห่งสวรรค์เถิดใช่ไหมนี่คือคุณป้าที่เลอะเลือนคุณแม่ที่เลอะเลือนใช่แต่แล้วทำไมตีมของคุณป้าถึงได้เป็นตีมมาเรียบแบบนั้นเดี๋ยวนะทีนี้ผมเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยเรียนสกิลได้ไหมได้2เลเวลนั้นเราเอาสกิลนี้ใช่เป็นสกิลที่ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกว่าเหมาะสำหรับที่จะใช้สู้กับบอสที่เรากำลังจะเจอแต่ผมว่ามันแค่เท่เนี่ยใช่ช่วยได้ไหมได้แต่ว่ามันก็เนี่ยคือมันช่วยเรียกว่าอะไรวะล้นย่นระยะใช่โอ้แบบอย่างนี้โอ้ผมกำลังพยายามจะซิกแซกแล้วไม่ได้ผลเจ็บมากด้วยแล้วไม่ได้แทงเขาเพิ่มพลังขอเทคสองไม่แทงด้วยใช่แล้วก็อินโนสุเกะนี่เจอทีไรเจ็บทุกทีแสดงว่าเขาเจ็บจากตรงนี้แล้วก็หนีออกไปจากปราสาทใช่ไหมหนีออกไปจากคฤหาสน์แล้วไปเจ็บตรงหน้าบ้านแม่อีกทีหนึ่งท่านจุดคือนินจาของบุตรแห่งสวรรค์ใช่ข้าเติมให้เติมคำในช่องว่างอย่าเข้าไปมากกว่านี้ข้างหน้ามีมนต์ประหลาดท่านฝากเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีเมล็ดกังวานรับนี่ไปมันเป็นของเล็กๆน้อยๆที่ข้าขอฝากให้กับท่านเมล็ดกังวานของข้ามันคือเมล็ดดีดแปะเอาไว้ทำลายภาพลวงตาซึ่งเราก็มีใช่เราเก็บมาได้ตรงผาที่มีงูตัวใหญ่ๆซึ่งในทางปฏิบัติผมจะพยายามไม่ใช้เพราะเปลืองผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะได้เจอกันกับศัตรูที่มันมีอะไรแบบนี้อีกไหมพวกภาพลวงตาอะไรเงี้ยแล้วผมมีเจ้านี่มันจำกัดมากๆเลยเนี่ยใช่ถามว่าไม่ใช้แล้วจะสู้ยากขึ้นไหมใช่แล้วทำไงไม่เป็นไรประหยัดแล้วก็ใช้กุญแจหอพระรักที่เราได้มาจากคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อไหมคุณพ่อบุญธรรมของเราตอนที่เขานั่งตายอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไฟท่วมๆใช่สุเรโอริこれはお屋敷のจำได้ไหมขย่าแขนใช่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นก็คือเราต้องมีกุญแจนั้นเดี๋ยวดินั่นแหละประเด็นใช่เราต้องมีกุญแจนั้นถึงจะเปิดตรงนี้ได้แต่ประเด็นจริงๆก็คือเราต้องมีชูริเคนไปด้วยของใช้งานท่านพ่อท่านแม่อาห้อยฮะอาห้อยแปลว่าท่านแม่เหรออาห้อยอาห้อยนี่เป็นเสียงเหมือนกับอีกาในการ์ตูนเวลาที่มุกมันแป๊กเนี่ยใช่ไหมอาห้อยใช่มนลวงตาหรือแปะคือแสดงว่าเราใช้เสียงทำลายภาพลวงตาใช่ไหมเหมือนกับเมล็ดกังวานพอบีบแล้วมันเสียงแปะๆเหมือนกันใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะบุตรของท่านฟุคุโร่น้ำเสียงมันไม่เชิงเป็นมนุษย์ป้าสักเท่าไหร่นะนี่ท่านโอโจหนีไปเถิดครับแต่ว่าเจ้ากระหม่อมมีเรื่องที่ต้องสะสางข้าเข้าใจแล้วแค่อยากจะเตือนให้เจ้าจำว่าคราวก่อนที่ไล่ข้าไปแบบนี้แล้วเจ้าสู้คนเดียวแบบนั้นท่านี้มุมนี้มุมกล้องนี้ชักดาบแบบเดียวกันเจ้าแพ้แขนขาดแล้วข้าถูกจับตัวไปใช่ไม่ได้ว่านะ โอ้ยอย่าจ้ะเริ่มกันเลยไม่ได้ดูถูกกันแต่เริ่มเลยเพียงเพราะเจ้าเป็นลูกค้าไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะพูดอะไรกับข้าก็ได้นะข้าคนทำมาหากินนะเว้ยอีป้าเดี๋ยวจะตบอีป้าคนนี้ยังไม่ได้ละเป้า จะตบมันแทนป้าที่เราเจอในชีวิตจริงนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะสมน่ะโอ๊ยคือเวลาที่เราโจมตีไปเนี่ยป้าเขาใช้เท้าบล็อกเห็นป่ะแล้วเวลาเขาจะโจมตีเขาก็ใช้ท่าเท้าแบบเดียวกันมันก็เลยเหมือนกับเราไม่รู้ว่าตอนนั้นป้าเขาจะหมุนตัวเพื่อบล็อกเราหรือว่าป้าเขาจะจิกจักจิกจักใส่เรากันแน่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่โจมตีได้ไหมโอ้โชคดีนะป้าติดคันเมื่อกี้เราพลาดแล้วด้วยคือปกติเราต้องปาชูริเคนใส่ในจังหวะที่ป้าเขาลอยอยู่
ไม่ได้อยู่บนลวดอ่ะคือต้องลอยอยู่กลางอากาศใช่ซึ่งมันจะมีจังหวะน้อยมากใช่แม่เมื่อกี้ป้าไม่โดนด้วยซ้ำแล้วเมื่อกี้ป้าเขาเราพลาดแล้วป้าเขาประเด็ดศึกไม่ได้เพราะว่าติดที่บนคานใช่ป้าในชีวิตจริงก็อยู่ควรอยู่บนคานใช่อย่างที่บอกมันมาพร้อมกัน2คนแล้วแบบตัวสามีเป็นคนน่ารักมากน่ะใช่น่ารักจนเราไม่เข้าใจว่าแบบทำไมเขาถึงได้มาอยู่กินกับอีกแบบนี้นี่ผู้หญิงที่เตะชาวบ้านแบบนี้เอาได้เหรอใช่ได้เหรอเอาเป็นแม่ของลูกได้เหรอเนี่ยไม่ได้นะใช่อยากจะให้เขาหย่ากันใช่เราเห็นแล้วแบบผู้ชายมันดีมากจนเราอยากจะแต่งงานกับผู้ชายด้วยซ้ำเราอยากจะให้มันโดนหย่าใช่ให้อีนั่นโดนหย่าแล้วแบบว่าหย่าหย่าเสร็จจับมันกดน้ำแล้วก็แต่งใหม่จดทะเบียนอีกรอบแล้วก็หย่าซ้ำให้หลายๆรอบเลยใช่ให้มันแบบโดนหย่าหลายๆรอบหลายรอบมันไม่ควรจะแบบหย่าหย่าแล้วไอ้จริงจังแล้วมาโอ้ยโอ้โหเราเว้นระยะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเว้นระยะเขาจะเริ่มใช้ภาพลงตรงลงตาผีบ้าผีบ้าโอ้ผีเสื้อผีบ้านี่สั้นเราสั้นโอ้สวยแล้ววะโอ้ยเดี๋ยวนะอย่าโถยอย่าเปิดช่องคือถ้าเราเปิดช่องเขาจะมีโอกาสยิงภาพลงตาแล้วมันจะทำให้เราเปิดไอเทมใช่เราไม่อยากเปิดไอเทมโอ้ยผมต้องหลบโอ้ยมันเริ่มใช้แล้วนะทีนี้เอาป้านี่เอาทีละเรื่องทีนี้เราต้องไปกดใช้ในจุดที่แบบอยู่ท่ามกลางภาพลวงตาเนี่ยมันถึงจะแบบทำงานได้สำเร็จผลที่สุดไม่งั้นเราต้องกดหลายๆรอบอะไรเงี้ยทีเดียวหายเลยนะถ้าเราไม่กดป้าเขาจะถือโอกาสนั้นในการที่แบบว่าพักพลังจนกลับมาพลังเกณฑ์สีเหลืองหายไปหมดอะไรเงี้ยโอ้ยตัวเตะหรือภาพลวงตามันจะกลายเป็นฝูงผีเสื้อแล้วแบบจะเยอะมากเป็นไงล่ะโอ้ถ้าเป็นทันทีสุดแล้วมันจะจบด้วยการมีหนังสือสีแดงแต่ข้ารู้ทันใช่ทำไมเราไม่เหยียบหัวป้าแล้วยายจะทำไรคู่สูงอายุโอ้เอาอีกแล้วได้แล้วย่าคิดซะว่านี่เป็นใบหย่าโอ้รอบนี่หย่าซ้ำสองทีใช่ทุกทีเลยนะเวลามีคนมาแบบเป็นลูกค้าผัวเมียมันต้องมีคนนึงที่แบบว่าเหมือนเล่นตำรวจดีตำรวจเลวอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เข้าใจเนี่ยคือต้องมีคนนึงที่แบบว่านิสัยดีมากๆให้เกียรติทุกคนแต่แบบอีกคนนึงก็จะแบบฉันนี่เลิศเลยมากมายมันต้องโดนดาบเสียป่ะใช่ไหมผมควรจะมีดาบแบบเนี้ยเอาไว้ในชีวิตจริงบ้างเวลาลูกค้ามาแล้วทำตัวแบบนี้ผมก็จะแบบผมเล่าให้ฟังเลยยังว่าเกิดอะไรขึ้นใช่คืออย่างนี้นะมาพร้อมกันผัวเมียลูกค้าคนเออโอ้ใช่โดนเทียบใช่อย่าไปสนใจเรื่องผมสนใจกว่าคือเรื่องผมน่าสนใจกว่าต้องสนใจหรือเปล่าเรื่องของผมน่าสนใจกว่าลูกค้า1คนแต่เป็นผัวเมียแล้วก็มาที่บ้านผมจากนั้นก็จึ๊กจักแล้วก็ไฟไหม้บ้านแบบนี้เลยไม่ใช่ไฟไหม้บ้านผมหมายถึงไฟไหม้บ้านคฤหาสน์ฮิราตะอย่าไปสนใจเรื่องของผมเลยบ้าบ้าบอเรามาเสพพลังบวกกันดีกว่าใช่อะไรคือพลังบวกฆ่าผู้ชายแล้วได้ตังค์จัดการไอ้บ้าซูโม่ที่มันตายแล้วมันดรอปไอเทมให้เราแล้วก็ตบคุณป้าใช่ทำร้ายผู้สูงอายุดีเยี่ยมแล้วโดนเสียบกลางอกใช่เหมาะสำหรับเยาวชนล้วนๆเลย จ๊ะเจ้าสู้เพื่อข้าจะปล่อยให้เจ้าทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้คือไม่เข้าใจไหนบอกว่าต้องเอาเลือดสายเลือดมังกรไปผลิตเป็นอมฤตโอสถใช่ไหมแล้วนี่ไม่ได้ผลิตอะไรเลยแค่กุมมือเฉยๆเนี่ยนะคือไงวะแต่นี่แหละนี่คือประเด็นที่ทำให้เราสามารถฟื้นคืนชีพเป็นอยู่ที่ตรงคูน้ำได้ทั้งที่ทุกคนคิดว่าเราตายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับไปคุยกับพี่เขาเนาะนี่เจ้าท่าทางความทรงจำเก่าตื่นขึ้นแล้วสินะข้าเห็นบุตรแห่งสวรรค์นายน้อยของข้านั่นแหละงั้นเหรอข้าไม่ทราบรายละเอียดข้าไม่ต้องถามข้าไม่ได้อยากรู้ข้าไม่ได้ถามข้าไม่ได้ตอบโอ้ข้าไม่ได้ถามจะไม่ต้องเล่าใช่ข้ามันเป็นอะไรของผมเนี่ยเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ในใจเรื่องของเจ้าข้าไม่สนถามว่าเห็นอะไรหรือไม่ท่านช่างแกะเห็นสิ่งใดในพระพุทธรูป
วลาที่ท่านไปถวายกระดิ่งชิดดิ้งชิดดิ้งเนี่ยจะฟังที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยเรื่องชิดดิ้งชิดดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครของมันชิดดิ้งใครชิดดิ้งมันชิดดิ้งของเจ้าคืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ชิดดิ้งข้าคือเปลวเพลิงอ้าวเล่าเฉยไหนบอกว่าจะไม่เล่าไม่ว่าข้าจะถวายอะไรให้พระพุทธรูปข้าก็เห็นแต่เปลวเพลิงมอดไหม้อาชินะทั่วทั้งแผ่นดินนั่นแหละวิถีชิดดิ้งชิดดิ้งตัวของข้าเราคุยเรื่องก็จบแล้วพอแล้วทีนี้ตอนเราปราบเจ้ามินิบอสมันก็ดรอปสุราจะบอกว่าเรามาให้เราด้วยสำหรับมาให้เลี้ยงได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราควรจะเลี้ยงไหมหรือว่าควรจะเลี้ยงตอนไหนยังไงเอาเป็นว่ายังไม่เลี้ยงแล้วกันใช่หมกเม็ดไว้ก่อนใช่ชิดดิ้งชิดดิ้งโตเป็นวิธีชิดดิ้งชิดดิ้งโตของข้าเหมือนด้วยเหมือนกันของข้าด้วยมั้ยโอ้พันห้าวันนี้ไปสองแล้วคือดีจังเช็คชอบท่านี้แล้วสิแต่ผมว่ามันเป็นท่าที่แบบว่ามันจะทำให้เราแย่แน่ๆเรียนรู้สกิลไหมแค่สองผมไปสามก่อนดีกว่าแล้วผมจะไปอันนี้ทีนี้เดี๋ยวนะพัฒนาพลังกายไม่มีรูปคำพลังโจมตีใช่ฮะความทรงจำของสงครามผีเสื้อลวงตาโอโจผู้ใช้ภาพลวงตานั้นเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่พ่อบุญธรรมของเราหามาให้โอคามิก็คือเป็นนินจาที่นินจาพ่อเราหามาช่วยสอนเราถึงจะเป็นนินจาถึงจะเป็นอาจารย์ขอบครับแต่ก็ไม่ได้สอนอะไรเราอ้าวไอ้บ้าคือเพราะวิชานินจานั้นสอนได้แค่การต่อสู้เท่านั้นแสดงว่าคือคุณป้าเขาเก่งเรื่องวิชาลวงตาใช่ไหมแล้วก็เลยมันเป็นวิชาที่สอนกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้สอนเราแล้วถามว่าคุณป้าเขาเรียนมาจากไหนตอบเกมไม่บอกเราเกมพี่ป้าแล้วก็พลังกายเพิ่มขึ้นจากนั้นก็ดูดัดไปที่คุกล้างที่ทิ้งล่างโอ้ยไม่ใช่ตรงที่ทิ้งล่างนี่มันคือตรงจุดที่เราเจอผีไม่มาที่นี่ไม่อยากจอนที่นี่มันต้องไปที่คุกล้างที่กองไฟแรกของมาเดี๋ยวรูปมันทางน้ำใต้ดินวิดีโอเลียวมากๆอย่างที่ว่าขนาดว่าผิดก็มาทีนี้มันอาจจะฟังดูผิดผีจ๋าเออผมเกลียดเวลามองน้ำแบบนี้เอ้ยอะไรเห็นผมวะมีปลาคราฟเหรอคืออาจจะฟังดูผิดผีหน่อยๆตรงที่ว่าเราจัดการเรื่องเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเพนเธอคือเราจัดการเรื่องในคืนนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราควรจะไปหาเจ้าเกนอิจิโร่ที่อยู่บนหลังคาปราสาทอาชินะได้แล้วเพราะว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมที่เราไปจัดการเซนเซไว้ก่อนแต่ที่ยังไม่ไปเพราะว่าเผอิญได้คุยกับป๊อกบอกเล่าให้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของผีที่เรายังไม่ควรไปจัดการโอ้ทำไมผมไม่แพงผมหมดพลังไปกับการจัดการมนุษย์ป้าแล้วเนี่ยใช่ผมเสียบมนุษย์ป้าไป2รอบแล้วตอนนี้ไม่เหลือพลังแล้วช้าชอบ ประเด็นก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่วัดเซมโปจิก่อนที่เราจะไปจัดการกับเจ้าเกนอิจิโร่มันจะทำให้เควสของตัวละครบางตัวมันดูดีกว่าใช่มันจะได้เนื้อเรื่องกว่าอะไรแบบนั้นบางตัวจะไม่ตายไปซะก่อนอะไรแบบนี้ใช่เราก็เลยจะไปที่วัดเซมโปจิก่อนซึ่งมันอาจจะฟังดูแปลกๆตรงที่ว่าเราควรจะไปแบบว่าช่วยน้อยหรือเปล่าตามเนื้อเรื่องของเราใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่เนื้อเรื่องของเราไงใช่เป็นเนื้อเรื่องของผมโอ้ปืนกำลังจะบอกว่าข้าไม่ว่างข้าแทงคนดีอยู่หรือเธอเข้ามาง่ายเรามาอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูเท่น้อยลงทันทีที่โอ้ข้าก็ยังพยายามเนาะแล้วแทงสิลูกใช่จ้ะดังนั้นเพื่อในส่วนของเนื้อหาแล้วก็เควสของตัวละครบางตัวเราเลยจะไปที่วัดเซมโปจิกันก่อนซึ่งเราก็เลยจะดูแปลกๆเหมือนเป็นนินจาที่แบบไม่ค่อยห่วงในน้อยสักเท่าไหร่เหมือนฝากเลี้ยงเลยใช่อย่าได้ใช่ไหมอยากรับพาตัวไปใช่ไหมเอาไปเลยเลี้ยงให้โตพอสัก25ได้เดี๋ยวเราจะไปช่วยกลับมาใช่เป็นเจ้าเพศพอดีโอ้ยเหรอ อ้อยเทมไม่ใช่เห็นจุดที่มันมีแบบว่าเอ็กอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วในหัวเราเห็นไฟแล้วก็คิดว่าอ๋อไอเทมให้เก็บไม่ใช่ไม่มีจริงๆอันนี้คือทางที่จะเชื่อมต่อเพราะว่าคุณป้าที่สวดภาวนาอยู่ที่ปราสาทอาชินะเคยบอกใช่ไหมว่าต้องไปทางนี้แล้วก็จะโผล่ไปถึงวัดเซมโปจิอึ๊บเนี่ยถ้าเป็นดาร์กโซนนะแทงปั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 งไม่ถึงผมหรือเปล่าใช่
โอ้โหดูแสงเข้าเหมือนแบบรัศมีแห่งพระพุทธองค์บัดนี้วัดเซมโปจิไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนละทิ้งความเป็นพระเอาแต่หลงไหลเมามัวมัวเมาแสวงหาความเป็นอมตะเหมือนกับเราที่เป็นดินจาแล้วคลั่งไคล้เงินใช่หากโดนจับไปเป็นเชลยก็ไม่รู้ว่าจะถูกทำอะไรบ้างนะเจ้าค่ะบ้างนะเจ้าค่ะบ้างนะเจ้าค่ะท่านควรจะกลับไปเสียดีกว่านะเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดเถิดว่าท่านมีเหตุผลที่ต้องเข้าไปในวัดเซมโปจิแห่งนี้ข้าก็จะไม่ห้ามท่านนะเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะแล้วพี่แต่โปรดระวังด้วยนะก็คือเหมือนกับโดจุนใช่ไหมคือจับคนไปแล้วก็แบบไปทำการทดลองเพื่อที่จะสร้างพลังยาอมตะพวกวัดเซมโปจิเองก็คงจะเป็นแนวนั้นใช่ไหมข้าไม่สนถ้าเกิดว่าพระมีตังจะเงินบริจาคหรือว่าเงินส่วนตัวของพระก็ได้เราก็จะไปฆ่าพระทิ้งแล้วก็เก็บเงินของพระมาใช่เนี่ยยูจ๋าถึงอย่างนั้นก็ยังจะเข้าไปสินะเจ้าคะนี่ถูกแล้วอย่างน้อยก็ให้พวกข้าสวดภาวนาให้ท่านปลอดภัยโอ้มลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยใช่ให้เราปลอดภัยแล้วก็วัดเซมโปจิแห่งเขาคงโกซังวิดีโอพันหน้านะแล้วนั่นคนตัวใหญ่ๆคุณสมบัติเป๊ะๆเหมาะสำหรับใช้แรงงานไปเดินเก็บไอเทมที่ดรอปอยู่กลางสนามรบใช่ไหมใช่คนนี้ไหมผมยังไม่กล้าเข้าไปคุยเซฟทดลองก็ยังไม่ได้เข้าไปนะแต่ดูดีคนตัวใหญ่หรือมันคือมันไม่น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าเพราะว่าเป็นบอสไม่ใช่สิถ้าเป็นศัตรูมันน่าจะเดินไปเดินมาใช่ปะเดี๋ยวเวลาทำเควสส่งผู้ชายกันอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้พูดไปแล้วนี่วัดเซมโปจิใช่ไหมตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผมวิดีโอพันหน้านะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวค่อยเก็บวิดีโอพันหน้าใช่มันจะได้เป็นเหมือนกับรวบทุกอย่างเกี่ยวกับวัดเซมโปจิเอาไว้ในวิดีโอพาร์ทเดียวสวัสดีครับเอาไว้ผมนึกว่าคุยได้อีก สวัสดีครับผมนั่งแล้วนี่ย้ำคิดย้ำทำเหมือนกับที่แทงป้า2ทีแล้วก็หย่า2รอบสนน้ำหน้า